แดงจากสงขลาครับน้ำเงินจากกาฬสินธุ์ส่วนสูงครับห่างกัน12เซนติเมตรครับหลังขาวนี่185ครับหนึ่งละเล็ก173ครับเปิดเกมเดินชนก่อนครับรุ่นพี่คือโชว์ที่เขาบอกว่าไม่รู้แล้วครับแหมมวยแบบนี้หาจังหวะบวกจังหวะแรกครับเอาสนุกเอาแฟนมวยชอบครับแต่เห็นตกกระพานไปก่อนก็โอ้โหตวัดก้านคอสวยมากครับดอกนี้ครับหนึ่งล้านเล็กทักทายรุ่นน้องไปแล้วครับบังลีเดินขู่เลยนะครับขยับไปเรื่อยโอ้ลำตัวมาทุกซ้ายดูว่าจะมาเน้นหมัดเป็นพิเศษเลยนะครับหนึ่งล้านเล็กรังขาวก็ยังไม่รีบร้อนนะครับรูปร่างสูงยาวมีลูกถีบคอยทำลายจังหวะเอาไว้แล้วก็มีตีนซ้ายหน้านี่นะครับรบกวนอยู่ตลอดขยับเข้าไปค่อยๆขยับโอ้เจาะยางก็มีนะครับวันนี้ถือว่ามาครบเครื่องเลยครับนี่แหละครับลูกถีบค่อยๆทำลายจังหวะเอาไว้แม่จะเล่นข่าวลอยสองชั้นซะแล้วนะครับหลังขาวมาดูนะครับวงในล็อกเอาไว้ก่อนสนุกแน่แล้วครับเปิดเกมกันแบบนี้ตั้งแต่ยกแรกนะครับล่างครับลันเล็กรังขาวนี่รัดกุมเลยครับไปเรื่อยๆไม่รีบแต่ว่าแหมไม่บังแบบนี้นี่น่ากลัวนะตะวัดซ้ายขึ้นไปครับเตะสูงขึ้นบ้างครับรังขาวนึ่งไหลจิ้มหมัดขวาตรงจำมาที่เจาะยางครับโอ้โหมาดูแล้วก็เล่ารังขาวรังขาวมีตำหนิหรือเปล่าบังลียังไงครับเจาะยางเข้าไปเจาะยางเข้าไปเรียบร้อยไหมหล่นไปแล้วครับโอ้โหต้องนับเลยครับกรรมการนับครับ6เจ็ดแปดครับหลังขาบอกยังไหวอยู่ยังไหวเอาแล้วครับเจาะยางเล่นเน้นๆเลยนะครับโอ้โหครับยังเข้าไปไหวจะไหวได้ไหมเอาพยายามจะเหลืออีกครึ่งนาทีเปียกเข้าไปเจาะยางโอ้ยนาทีวิกฤตแล้วเลยวิกฤตเลยครับหลังขาเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปยังไงหลังขาวมือมาต่อโอ้โหเรียบร้อยกรรมการยุติการจบเกมครับจบยกแรกเท่านั้นเองครับ2นาที33วินาที1ล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับเอาชนะน็อกแต่จ่อยางถล่มน็อกไปในยกแรกเท่านั้นเองครับโอ้โหโหดดูจริงๆครับมาพลาดนิดเดียวครับนี่แหละครับความเก๋าของ1ล้านเล็กครับเห็นจังหวะรุ่นน้องครับมีอาการย้ำเข้าไปแล้วก็ปิดเกมเลยครับบังลีพอเห็นช่องนี่มาเลยนะครับมาชุดใหญ่ๆชุดหนักๆเลยนะครับแล้วก็แต่ละเม็ดนั้นแรงๆทั้งนั้นนี่นะครับดูนะครับทีมงานก็ชักภาพกันเป็นที่ระลึกมาดูภาพช้ากันอีกทีครับนี่ครับจังหวะโดนย้ำครับเจาะยางเข้าไปพยายามจะบวกสองครับแต่ว่าดูหนึ่งล้านเล็กดูประสบการณ์เขาครับเห็นแล้วครับว่าเอาไม่อยู่แน่ครับแม่